แล้วหวังว่าความพยายามที่มีความเนี่ยก็จะช่วยแก้ปัญหาส่วนของสังคมกันแล้วส่งคนไปดูงานให้ใช้ตำรวจปราบจราจร